ให้สมุทรสงครามหายใจได้สบายโล่งขึ้นหรือเปล่าครับไปดู GSC สมุทรสงครามครับเจอกับเชียงรายเชียงรายวันนี้ที่ไหนราชบุรีราชบุรีฮะโอ้เลนามาเกสซัดฟรีคิกบอลข้ามคานฮะเชียงรายลุยครับบอลชิ่ง 1-2ดูจังหวะโยกแล้วยิงขวาครับแล้วนำ 1-0 ครับเคตาซูกิโมโตะครับตัวใหม่ของทางเชียงรายนะครับมาอยู่กับทีมในช่วงเล็ก2ครับนำ 1-0 ครับหลังจากนั้นเนี่ยเชียงรายก็บุกหนักเลยครับยิงซ้ายตรงนี้ก็คู่หูบอลเชิดข้ามคานนิดเดียวครับเป็นโชคลาภที่ไหนกำลังจะจัดเชฟใหม่หลังจากที่เสียทางด้านพีระพงษ์มานะครับฝั่งของสมุทรสงครามบ้างครับโอ้โหคริสต์มาสสมเป็นครับเหลือเชื่อครับบอลข้ามคานคนจ่ายให้เป็นปาสคาลมิลเลียนนะครับครึ่งหลังครับฟรีคิกของทางสมุทรสงครามครับโอ้โหไม่ได้นี่โคเน่หรือเปล่าโคเน่ครับคือสมุทรสงครามเป็นอะไรครับวันนี้ตะตุ่มมันใหญ่หรือไงฮะมันแปรไปโดนตรงนั้นเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายครับมาอีกชุดหนึ่งครับบอลของทางเชียร์สีสมุทรสงครามแล้วฝั่งเชียงรายไปชนกันเองครับตักมาตรงนี้คนเดียวเลยครับโอ้โหปาสคาลมิลเลียนตีเสมอได้เป็น 1-1 นาที59โอ้โหจะซื้อตัวมันลักษณะเหมือนโคเน่เป๊ะนะฮะโอ้โหเดี๋ยวคือโทษใครไม่ได้จริงๆฮะโอ้ผักกันเต็มๆฮะคนเปิดเป็นพรชัยอาจินดาครับดูฮะมือขวาตอนใจไม่เห็นได้อย่างไรโอ้นี่เผลอๆเป็นแม่หลังจากนั้นนี่ก็บุกชุดใหญ่เลยครับ GSC สมุทรสงครามแล้วก็น่าจะเป็น 2-1 ได้ครับไม่ได้ครับปูบอไปติดเซฟอินทรัตอภิญญากุลครับจังหวะลุยมาของปาสคาลมิลเลียนทางขวามีพรชัยอัจฉินดาอยู่ครับแต่ปาสคาลไม่ได้จ่ายโอกาสของเชียงรายบ้างครับดูจังหวะล็อกพิกจักไปมายิง เป็นชัดชัยนาควิจิตรนะครับช่วงทดเวลาครับสมุทรสงครามลุยแล้วได้หม่งบอลชนคานครับโอ้โหเกือบจะเป็น 2-1 ไม่ได้ครับ GSC สมุทรสงครามเหมือนจะเป็นโคเน่ครับโฉบหม่งที่เสาแรกครับโอ้โหสุดท้ายก็จบที่สกอร์นี้นะครับเสมอกันไป 1-1 จังหวะนี้นี่โซนท้ายตารางผวากันทั้งหมดเลยนะฮะโอ้โหก็ได้เพียงแค่แต้มเดียวครับการดิ้นรนหนีการตกชั้นของสมุทรสงครามครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น